อยากตายมากใช่ไหมเอาสิฆ่าไปเลยถ้าทั้งตายนะตายก็ไม่เหลืออะไรให้ต่อรองแล้วฉันได้ตัวนักข่าวหวานกับน้ำอิงมาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาตัวสองคนนี้ไปแลกกับน้องสาวฉันแกห้ามทำอะไรน้องสาวฉันนะเว้ยตอนนี้ฉันยังไม่ทำอะไรน้องแกหรอกเว้ยแต่ถ้าแกมาช้าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณจันวาดเป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะคุณจันวาดเป็นยังไงบ้างอายุมันบอกว่ามันยังไม่ทำอะไรแต่ว่าถ้าช้าก็ไม่แน่คุณชิตตะวันครับผู้กองให้มาบอกว่าตำรวจหญิงที่ปลอมตัวเป็นคุณคำหวานและคุณน้ำอิงพร้อมแล้วครับตอนนี้รออยู่ที่รถครับส่วนทีมของผู้กองก็พร้อมเช่นกันครับครับกาหลงเดี๋ยวเธอกลับไปที่โรงพยาบาลนะและดูแลแม่เธอกับพ่อฉันให้ดีฉันกลัวว่ายุทธมันจะซ้อนแผนไปทำร้ายท่านที่โรงพยาบาลนะค่ะเราจะโทรมาบอกฉันด้วยนะถ้าถึงนะค่ะไปครับครับวสันระวังตัวด้วยนะจ้ะไม่ต้องห่วงหรอกนะแก้วเราต้องช่วยคุณจันวาดได้แน่โอ้โหเฮ้ยคุยกับพี่ชายมึงนะมึงอยากจะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายของมึงกับกูอ่ะมันอาจจะคนละเรื่องก็ได้นะเว้ยแล้วแกจะมาถามฉันทำไมกูกับพี่ชายมึงนัดแรกตัวมึงกับอีสองแม่ลูกมันแล้วข่าวดีของมึงก็คือมึงอาจจะได้กลับบ้านส่วนข่าวดีของกูอ่ะพอพี่ชายมาถึงมันก็จะได้กลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นบ้านเก่านะหยุด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 ฉันขอร้องอ่ะแกอย่าทำอะไรพี่ชายฉันเลยนะช่วยไม่ได้พี่มึงฆ่าพ่อฉันบอกแล้วไงว่าพี่ตะวันไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อนายพ่อนายต่างหากที่เป็นคนผิดตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่กับพ่อมันไงพ่อมันเรียกตำรวจมาช่วยสองแม่ลูกนั่นเลยทำให้พ่อกูต้องตายถ้าเป็นมึงมึงจะแค้นไหมแต่ฉันก็จะไม่แก้แค้นด้วยวิธีนี้แต่นี่มันไม่ใช่ของกูไงยังกลัวต้องแลกด้วยชีวิตยังไงอะนายก็หนีไม่พ้นหรอกตำรวจเขาต้องตามจับนายได้อยู่ดีอยากตายมากใช่ไหมอยากตายมากใช่ไหมเอาสิฆ่าไปเลยถ้าทั้งตายนะนายก็ไม่เหลืออะไรให้ต่อรองแล้วรู้ได้ไงพวกกูไม่มีอะไรให้ต่อหรอกดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีOne.